10:09 เซ็ตอินเด็กซ์บ้านเรานะตอนนี้คือ 1,431 จุดย่อลงมาประมาณร้อยละ 0.47 นะครับพูดคุยหาแนวโน้มกลยุทธ์การลงทุนพร้อมๆกันกับพี่ก๊อฟคุณวิริยาลาภพรหมรัตน์รองกรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ IB Global ด้วยกันนะครับสนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกพี่ก๊อฟสวัสดีครับสวัสดีค่ะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะมีหลากหลายประเด็นมากๆที่น่าจะมีผลต่อบรรยากาศการลงทุนโดยรวมพี่ก๊อฟประเมินสถานการณ์สัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์ยังไงบ้างครับก็ยังมีแนวโน้มไปเป็นในทิศทางที่อ่อนแรงต่อนะคะโดยกรอบวันนี้เราประเมินว่าอยู่ที่ระดับประมาณ 1,425 ถึงระดับประมาณ 1,450 จุดนะคะแต่แนวโน้มเป็นไปในเชิงของการพักตัวแต่ว่าน่าจะเข้าหากรอบประมาณ 1,425 จุดก่อนนะคะเพียงแต่ว่าในคือถ้าเราพิจารณาเฉพาะตัวของการแกว่งตัวของเซตอินเด็กซ์ในช่วงของปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณว่าเซตไปในทิศทางที่อ่อนอยู่อะค่ะแล้วก็ในช่วงของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีปัจจัยที่ตลาดไม่ได้คำนึงถึงเพราะว่าเป็นปัจจัยที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ก็คือเรื่องของทางด้านอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะคะซึ่งปัจจัยนี้จริงๆแล้วมันเป็นผลกระทบเชิงลบแต่ว่าเผอิญว่ามันอาจจะมีผลกับระดับราคาน้ำมันทำให้หุ้นในกลุ่มของพลังงานของบ้านเราวันนี้มันเกิดการรีบาวกลับอย่างเช่นตัวของปตท.สผ.ตัวของไทยออยล์อะค่ะมันก็เลยทำให้ตัวของตลาดแทนที่จะปรับตัวลงแรงหน่อยมันก็เลยมีการที่ยังคงเขาเรียกว่ากลุ่มของพลังงานยังคงมีการปรับตัวเป็นไปในช่วงของการประคองของตัวเซ็ตอินเด็กซ์เอาไว้ค่ะดังนั้นไอ้กรอบก็น่าจะอยู่ที่ระดับประมาณที่ประเมินนะคะประมาณ 1,425ในจุดที่จะลงไปทดสอบอะค่ะแล้วก็ด้านบนเนี่ยจริงๆ1450เป็นกรอบค่อนข้างกว้างนะคะแต่ว่าตัวของตลาดเองเนี่ยจากเมื่อวันศุกร์อะเราจะพบว่าเซ็ตอินเด็กซ์เองเนี่ยมีพยายามที่จะรีบาวด์แต่พอขยับขึ้นไปแล้วไม่ผ่าน1460เนี่ยตลาดจะถูกเทคโปรฟิตแล้วก็กระจายตัวลงในหุ้นกลุ่มหลากหลายกลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของไฟแนนซ์นะคะกลุ่มของทางด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็จะมีกลุ่มของท่องเที่ยวด้วยอะดังนั้นโดยรวมๆเนี่ยต้องบอกว่าตลาดอยู่ในภาวะที่ขาดปัจจัยทางด้านบวกแต่ว่าปัจจัยเชิงลบใหม่ๆเนี่ยมันก็ยังไม่ได้กดดันมากยกเว้นว่าจะมีปัจจัยลบเพิ่มเติมแต่ว่าในบ้านเราสัปดาห์นี้คงต้องติดตามเรื่องของการประชุมครม.ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตในบ้านเราอะค่ะมันเป็นประเด็นที่เขาเรียกว่าอะไรอะความเห็นมันยังคงไปในทิศทางที่ใช่อย่างนักเศรษฐศาสตร์โดยภาพรวมก็จับมือกันหมดนะคะไปในลักษณะที่ว่ามองว่าต้นทุนที่จะต้องจ่ายเนี่ยไม่คุ้มกับทางด้านของเขาเรียกว่าประโยชน์อะไม่คุ้มกับต้นทุนที่ต้องจ่ายนะคะแล้วก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องของหนี้ที่จะเพิ่มขึ้นดังนั้นโดยรวมของตลาดก็ขาดปัจจัยเชิงบวกนะคะแต่ปัจจัยเชิงลบก็ค่อยๆกระจายตัวเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะครับฟังเรื่องความขัดแย้งไปแล้วแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับทิศทางดิจิทัลวอลเล็ตแล้วอีกปัจจัยนึงซึ่งกดดันตลาดหุ้นไทยตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือเรื่องของบอนด์ยิลด์ช่วงสุดสัปดาห์ก่อนมีการรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐนะครับพุ่งขึ้นอย่างมากนะฮะตรงนี้เองมองว่าจะเป็นแรงกดดันต่อเรื่องดอกเบี้ยหรือทิศทางยังไงต่อไปไหมครับพี่กอล์ฟครับคือตอนนี้โดยรวมของตลาดคาดการณ์ไปทางเดียวกันหมดนะคะว่าเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยยังน่าจะยังคงทรงตัวระดับสูงค่อนข้างยาวนานนะคะซึ่งหมายความว่าอย่างน้อยเนี่ยจะต้องมีถึงครึ่งปีแรกของปีหน้านะคะแต่ว่าจะยาวนานกว่านั้นหรือเปล่าตลาดก็ยังไม่ได้พิจารณามากนักค่ะดังนั้นโดยรวมๆก็คือตลาดยังไปในลักษณะที่คาดการณ์ทางนี้นะคะดอลลาร์อินเด็กซ์ยังคงปรับตัวไปทางด้านบวกแล้วก็ตัวของบอนด์ยิลด์สหรัฐอเมริกาก็ยังคงปรับตัวไปทางด้านบวกแต่ว่าพี่ก๊อฟก็ประเมินไว้ว่าถ้าปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของอิสราเอลกลุ่มฮามาสถ้าไม่ได้ขยายวงเพิ่มนะคะเรื่องของค่าเงินดอลลาร์น่าจะเริ่มเขาเรียกชะลอการแข็งในรอบสัปดาห์นี้บ้างนะคะแล้วก็บอนด์ยิลด์ก็อาจจะเริ่มชะลอการแข็งด้วยเหมือนกันคือหมายความว่ามันยังอยู่โซนแข็งนะแต่ว่ามันไม่ได้แข็งแบบเร็วเหมือนในช่วงของ 5-6 สัปดาห์ที่ผ่านมาดังนั้นลักษณะของตัวตลาดเองเนี่ยน่าจะถูกผลกระทบตรงนี้ก็อาจจะจำกัดลงนะคะครับครับอย่างที่พี่ก๊อฟบอกไปว่ากรณีเรื่องของอิสราเอลกับทางกลุ่มฮามาสเนี่ยก็ยังคงประเมินยังไม่คงจะไม่มีใครสามารถประเมินได้ว่ามันจะจบลงเมื่อไหร่แต่ว่าหุ้นกลุ่มพลังงานที่ประคองตลาดบ้านเราไปได้อย่างเช้าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสผ.หรือบ้านปูต่างๆที่บวกเพิ่มขึ้นมาแนวโน้มของหุ้นกลุ่มพลังงานยังพอจะไปได้อีกแค่ไหนหรือว่าต้องรอดูสถานการณ์ของอิสราเอลไปก่อนครับพี่ก๊อฟคือถ้าเราพิจารณาเฉพาะประเด็นนี้เนี่ยตลาดคาดการไปทางเดียวกันหมดนะคะว่าน่าจะได้ผลกระทบเชิงบวกระยะสั้นๆเท่านั้นเองนะคะทีนี้ในลักษณะของระยะสั้นๆตรงนี้เนี่ย มันจะถูกโฟกัสไปที่เรื่องของผลประกอบการด้วยค่ะแม้ว่าทางด้านของ IB Global อาจจะไม่ได้มีบทวิเคราะห์ของบอร์ดปตท.สผ.นะคะแต่ขออนุญาตเอาภาพรวมๆที่ลองอ่านของ Consensus View แล้วกันนะคะแล้วมาประเมินนะคะก็คือว่าตัวของผลประกอบการไตรมาสที่3เนี่ยของสผ.ถูกคาดการณ์ไว้ว่าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่อน
ขาเรียกว่าติดลบทั้ง Q-on-Q และ Year-on-Year แต่ว่าถ้าเป็นเฉพาะผลประกอบการโดยรวมของตัวบริษัทจริงๆเองเนี่ยเฉพาะตัวเดียวเนี่ยถูกปรับตัวเพิ่มขึ้น Q-on-Q แต่ติดลบ Year-on-Year ค่ะดังนั้นในลักษณะตรงนี้ผลประกอบการก็ยังไม่ได้สนับสนุนเพิ่มเท่าไหร่ก็มองว่าการเก็งกำไรอาจจะมาจากเรื่องของระดับราคาน้ำมันจากอิสราเอลกับฮามาสเป็นหลักกรอบรีบาวพี่เขาก็มองว่าน่าจะติดกรอบประมาณใกล้ๆ170-172บาทก็นับว่าดีที่สุดละสำหรับในการรีบาวกลับหลังจากที่พักตัวลงไปในก่อนหน้านี้นะคะครับพี่กอล์ฟครับที่เซ็นดีเด็กตอนนี้นะฮะ1425เด้งขึ้นมาเป็น1426แล้วนะครับเป็นจุดแนวรับสำคัญของเราเลยเรามองว่าในภาวะแบบนี้เนี่ยอาจจะเริ่มทยอยสะสมได้หรือยังหรือว่ายังมีปัจจัยอะไรที่ต้องติดตามเพิ่มเติมก่อนที่จะเข้าตลาดรอบนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดมองหุ้นกลุ่มไหนที่มีความน่าสนใจในการสะสมรอบนี้บ้างครับก็เอาเป็นว่าตลาดมันหลุดอยู่มาจาก2ระดับอ่ะค่ะระดับแรกคือ 1,500 จุดระดับที่2คือ 1,450 นะคะนั่นหมายความว่า2ระดับเนี้ยเวลาหลุดเนี่ยมันหลุดด้วยปัจจัยที่มีผลกระทบเชิงลบเลยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็อีก1ปัจจัยก็คือเรื่องของ Digital Wallet ในบ้านเรานะคะทีนี้เวลาเราจะซื้อหุ้นเพื่อการลงทุนในกรอบระยะกลางถึงยาวอ่ะเราจะต้องซื้อหุ้นให้ห่างจากจุดนี้พอควรนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติจุดนี้ยังเป็นจุดที่เรียกว่าถ้าไม่มีปัจจัยบวกแล้วเบรกขึ้นไปได้เนี่ยการที่จะซื้อหุ้นต้องห่างจากจุดนี้ถึงจะเหมาะสมกว่าดังนั้นตอนนี้ที่1425ที่เขายังประเมินว่ายังห่างไม่เยอะนะคะดังนั้นคนที่จะซื้อเพื่อการลงทุนเนี่ยพี่ก็มองว่าถ้าเข้าใกล้1400อาจจะเป็นสเต็ปแรกๆนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้บ่งบอกว่ามันจะรีบาวด์ไกลนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือว่ากลุ่มอะไรที่น่าจะเหมาะสมกว่าที่มองว่าคนที่อยากจะได้หุ้นเพื่อเงินปันผลนะคะที่เป็นกลุ่มระยะกลางเนี่ยการพักตัวของหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ถ้ามีโอกาสในต่อไปเนี่ยน่าจะมีโอกาสของการตั้งรับเพื่อรับดอกเบี้ยรับเงินปันผลในโอกาสต่อไปนะคะแต่ว่าก็ต้องตรงนั้นต้องพิจารณาจุดแนวรับแนวต้านอีกครั้งนึงแต่ว่าโดยรวมน่าจะเป็นโอกาสสำหรับคนที่ถือในกรอบระยะกลางมากกว่าครับดูไปแล้วบรรยากาศตอนนี้หาข่าวดีค่อนข้างยากมากพอมีอะไรที่มันจะเป็นทริกเกอร์หรือพอเป็นข่าวดีสำหรับตลาดในการที่จะประคับประคองสถานการณ์ได้บ้างไหมครับพี่กอล์ฟครับก็โฟกัสเรื่องผลประกอบการหน่อยก็ดีค่ะเพราะว่าตอนนี้สัปดาห์นี้ปลายสัปดาห์ก็จะมีหุ้นในกลุ่มธนาคารทยอยประกาศแล้วก็จะเป็นตัวทิสโก้นะคะแล้วก็พินิกก็จะกระโดดไปทีวันที่19ตุลาเลยก็จะเป็น KTB ค่ะกลุ่มธนาคารพาณิชย์ยังเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งกว่าเซตนะคะแล้วก็ถูกคาดการณ์ว่าผลประกอบการในไตรมาสที่3เนี่ยน่าจะมีผลประกอบการที่เขาเรียกว่าโตแบบ year on year แต่อาจจะแฟลตแบบ Q on Q ก็คือว่า Q3 เทียบ Q2 อาจจะไม่ได้โตมากนะเพราะ Q2 คือ2ไตรมาสที่ผ่านมาไตรมาส1กับ2ของบ้านเราโตเยอะนะคะของกลุ่มแบงค์อ่ะทีนี้แต่ถ้าเทียบกับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันจะโตเพราะว่าปีที่แล้วยังมีผลกระทบโควิดอยู่แต่ยังไงก็ตามตัวกลุ่มแบงค์เองค่ะตอนนี้ยังเป็นกลุ่มที่ดูแข็งแกร่งกว่าเซตแต่ว่าถ้ามีการพักตัวลงไปในโอกาสต่อไปเนี่ยจะเป็นโอกาสสำหรับคนที่จะซื้อเพื่อรับเงินปันผลในโอกาสในกรอบระยะกลางนะคะแต่ถ้าเกิดการเทรดดิ้งพี่ก็มองว่ามันจะมีกรอบค่อนข้างไม่กว้างเท่าไหร่แต่ว่าตัวที่ดูแข็งกว่าแบงก์แกร่งกว่าเซตก็จะเป็นตัวของแบงก์กรุงเทพแล้วก็ตัวของ KTB อะค่ะค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับพี่กอล์ฟค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนจะไปดูเรื่องทองคำเนี่ยผมรายงานข้อมูลล่าสุดก่อนดีกว่าเรื่องของน้ำมันนะครับเพราะว่าล่าสุดมีข้อมูลเข้ามาว่าน้ำมัน WTI เช้าวันนี้นะครับเช้าวันนี้เลยเนี่ยบวกขึ้นไปอีก 4% อันนี้เป็นผลพวงมาจากเรื่องของความกังวลกับปัญหาที่เกิดขึ้นที่อิสราเอลกับกลุ่มฮามาสตามที่มาสักครู่นี้เราได้พูดคุยกับทางพี่ก๊อฟจาก IB Global ไปแล้วนะครับก็ตอนเช้าที่ผ่านมาราคาของ WTI ส่งมอบเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอยู่86.34 เซนต์จำได้ว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วยังปริ่มๆอยู่ประมาณสัก80ต้นๆเช้าวันนี้พุ่งขึ้นมาเกือบ4 เหรียญต่อ1บาร์เรลแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจนะครับเช้าวันนี้กระดานหุ้นนะครับปตท.สผ.บวกมาร้อยละ 2.47 แล้วก็ปตท.นะครับบวกขึ้นมาอีกกว่าร้อยละ 1.57 นะครับถือเป็นปัจจัยระยะสั้นที่ทำให้ภาพของราคาเนี่ยมีการปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอิสราเอลนะครับแต่มุมมองของพี่ก๊อฟก็เชื่อว่าปัจจัยตรงนี้อาจจะเป็นปัจจัยเชิงระยะสั้นนะครับมองในระยะต่อไปอาจจะยังมีความเสี่ยงอยู่มุมมองของพี่ก๊อฟมองไว้หุ้นกลุ่มที่น่าสนใจในช่วงนี้จะเป็นกลุ่มธนาคาร
ซึ่งอาจจะได้รับอานิสงส์เชิงปันผลด้วยนะครับโดดเด่นก็จะเป็น BBL กับ KTB เพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยต้องมองปัจจัยบวกเป็นหลักนะครับนั่นก็คือแนวทางการประกาศผลประกอบการปัจจัยลบยังมีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอิสราเอลเรื่องของ Digital Wallet นะครับรวมถึงเรื่องบอนด์ยิลด์กรอบความเคลื่อนไหวที่ให้ไว้ 1,425 ถึง 1,450 นะครับแต่เกิดแนวรับ 1,425 รับไม่อยู่ตรงนี้อาจจะต้องรอกันที่ 1,400 จุดเลยครับใครที่เป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวพี่ก๊อฟมองว่าใกล้ๆ 1,400 จุดเข้าสัก1ไม้ก็ยังพอเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ